สวัสดีครับกลับมาพบกับขายอะไรดีออนไลน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีสินค้าที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อนๆนะครับหากใครสนใจนำมาขายก็ทดลองนำเข้ามาดูได้นะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเซลฟี่โดรนนะครับเป็นโดรนที่เอาไว้ถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยนะครับนอกจากที่เราจะใช้เป็นโดรนนะครับเราก็สามารถพกพาไปถ่ายเซลฟี่ได้อีกด้วยนะครับก็เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับน่าสนใจนะครับวิธีการควบคุมก็ใช้มือถือครับเป็นแอปแล้วก็ซิงกับตัวโดรนนะครับเพื่อให้มันบินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ให้เรานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอกันนะครับว่าวิธีการใช้งานของมันเป็นยังไงนะครับขนาดเล็กมากนะครับเล็กเท่ากับประมาณ iPhone 6 Plus นะครับนี่ใช้ก็ควบคุมจากมือถือนะครับปล่อยให้มันบินขึ้นไปแล้วเราก็สามารถถ่ายเซลฟี่นะครับเหมาะมากๆเลยกับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่เป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วก็อยากจะถ่ายเซลฟี่อะไรที่มันแบบอลังการมากกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจนะครับมากๆเลยนะครับนอกจากจะเล่นเป็นโดรนได้แล้วเนี่ยก็ถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยนะครับหมุน360องศาได้ครับภาพถ่ายเป็น HD นะครับนี่ครับขนาดเล็กมากนะครับพกพาง่ายนะครับอาจจะไม่เล็กเท่ากับโดรนจิ๋วนะครับทีนี้เราไปดูราคากันนะครับว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับที่เมืองนอกนะครับเว็บไซต์ที่ผมเปิดอยู่นี่ก็ชื่อว่าเว็บไซต์ mypocketdrone.com นะครับเป็นเว็บไซต์ขายโดรนขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายตอนนี้ขายอยู่ที่69ดอลลาร์ครับ69ดอลลาร์ก็ประมาณ 2,500 บาทนะครับแล้วเมืองไทยมีขายหรือยังนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปทดสอบดูก่อนนะครับว่าขายกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็พิมพ์ Google ไปนะครับ Selfie Drone นะครับเราลองไปดูที่ Lazada ก่อนนะครับว่าเขาขายกันเท่าไหร่ที่ Lazada นะครับขาย 2,790 บาทเป็นสินค้าน่าจะรุ่นเดียวกันเลยนะครับหน้าตาคล้ายๆกันครับลองมาดูอีกเว็บไซต์นึงนะครับของคนไทยขายอยู่ที่ 1,850 บาทเท่าที่เห็นในผลการค้นหาของ Google เนี่ยนะครับก็มีอยู่หลักๆก็ประมาณ 2-3 เจ้านะครับก็ขายราวๆนี่นะครับ 1,800 ถึง 2,500ทีนี้ถ้าเราอยากจะนำมาขายบ้านนะครับเราจะทำยังไงนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากนำเข้ามาขายเราอยากจะซื้อใช้เองนะครับในราคาที่ถูกกว่านี้เป็นไปได้ไหมนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับขั้นแรกเราก็ไปที่ Google Translate นะครับ Google Translate ก็เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยแปลภาษานะครับเพราะว่าเราจะไปหาสินค้าราคาถูกที่เว็บไซต์จีนกันนะครับเซลฟี่เติม S แล้วก็โดรนนะครับมีแล้วครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่288หยวนนะครับ288หยวนนะครับตกเป็นเงินไทยประมาณ 1,400 บาทนะครับ1,400 บาทนี่ถูกกว่าเว็บนี่นะครับถูกกว่าเว็บที่เราหาของคนไทยนะครับ 1,800 นี้เราจะหาถูกกว่านี้อีกได้ไหมนะครับก็มีเว็บไซต์นึงนะครับที่ผมใช้หาของถูกๆที่สุดนะครับจะชื่อว่า 1688.com ครับเราก็ก๊อปชื่อสินค้านี่นะครับจากเว็บเถาเป่านะครับแล้วก็นำมาค้นหาที่เว็บ 1688.com นะครับนี่ครับเราก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับเท่าตัวเลยนะครับจากเมื่อกี้นี่288นะครับมาดูตัวนี้นะครับเหลือ155หยวนครับก็เหลือแค่775บาทเองนะครับถูกกว่ากันเยอะมากนะครับ
775ถ้าเรามาขายในราคา 2,790 นะครับกำไร 2,000 นะครับนี่ครับถ้าเราอุดหนุนเขาเขาก็ได้กำไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะซื้อมาขายเองเราก็นี่ครับก็ตั้งราคาก็นี่ครับสบายนะครับ775บาทนะครับคูณ3คูณ4ได้เลยครับหรือว่าจะซื้อมาใช้เองก็ได้นะครับแต่ว่าเว็บ 1688.com เนี่ยเขาจะมีขั้นต่ำนะครับอย่างอันนี้ก็คือขั้นต่ำสั่ง3ชิ้นนะครับเราก็ได้ของที่ราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสั่งจากเว็บที่นำเข้าจีนเหมือนกันนะครับในราคาที่สูงนะครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อมาขายแล้วว่าสั่งเข้ามาใช้เองนะครับก็แบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่หาอยากได้ของถูกหรือว่าอยากจะเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับก็ลองนำแนวทางนี้ไปประยุกต์กับการหาสินค้าอื่นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ